กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าใครที่อยากพูดคุยกันสดๆนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้ที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นทาง SMS หรือว่าการลงทะเบียนทางโทรศัพท์เองก็ตามเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีบอกด้วยนะคะว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนรวมไปถึงช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะยิ่งส่งข้อมูลมากเท่าไหร่เนี่ยก็เป็นประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นนั่นเองค่ะมาที่ SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่านะคะคุณวุฒิค่ะ12มกราคม2532เวลาเกิดบ่าย 3:45 นาทีวันพฤหัสบดีถามว่าจะมีเกณฑ์ได้ซื้อบ้านตอนอายุเท่าไหร่แล้วก็โชคลาภจะมีเดือนไหนในเรื่องของบ้านนะฮะที่อยู่อาศัยก็ถูกใจสมบูรณ์เลยเนี่ยคือ33นะ33นะครับส่วนปีจรปีนี้โชคลาภไม่เด็ด SMS ต่อมาค่ะคุณเกมนะคะ6สิงหาคม2536เวลาเกิดบ่าย 2:02 นาทีวันศุกร์นะคะถามลัคนาราศีก่อนเลยจังหวัดระนอง 14.02ระนองลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับสอบใน10ความจริงเกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันปีนี้ถือว่าโดดเด่นนะครับถ้าใน10ยิ่งถ้าใน10เป็นราชการทหารเนี่ยยิ่งมีโอกาสลุ้นนะครับฝากทำบุญเสริมหน่อยละกันมันก็ยังพอมีปัจจัยลบในชั้นลึกๆนะเน้นเรื่องแสงสว่างนะครับก็ให้ไปทำบุญน้ำมันตะเกียงนะครับหรือว่าบำรุงค่าไฟฟ้าที่วัดก็ได้จ้ะ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณพิสุทธิ์นะคะเกิดวันที่28พฤษภาคม2501ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมงกว่าพุธกลางวันนะคะบอกว่าดวงปีนี้เป็นอย่างไรแล้วก็ค้าขายอะไรดีตอนนี้ปัจจุบันอยู่ในช่วงอายุย่าง57นะครับอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาสักครู่สุขในดวงสวยนะครับของกินสิ่งสวยงามนะร้านดอกไม้ร้านอาหารนะครับแม้กระทั่งพวกของเล่นนะเกมหนังนะพวกจิวเวลรี่กิฟต์ช็อปก็ได้อันนี้ถือว่าเด่นแต่ประเด็นสำคัญคือคุณถนัดในกลุ่มไหนปีนี้ฝากเสริมชะตานิดหนึ่งแล้วกันนะครับหาโอกาสทำบุญกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์จ้ะ SMS ต่อมาค่ะทะเบียนรถนะคะ8260คู่หน้าเป็นคู่หนี้สินคู่หลังก็เก็บตังค์ไม่อยู่ด้วยอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขอหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข8แล้วก็เลข0เบอร์โทร37ค่ะอันนี้อังคารเสาร์เป็นคู่แตกหักทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุขยับเป็น36เถอะครับเป็นคู่มิตรดีกว่าเยอะ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่21ตุลาคมนะคะ2521เวลาเกิดประมาณ16นาฬิกาถึง17นาฬิกาวันเสาร์ถามโชคลาภถามการเงินแล้วก็ค้าขายผักแบบส่งตลาดกลางดีหรือเปล่าก็ถ้าคุณขายอันนี้คือไม่ได้ทำสวนนะผมเข้าใจแบบนั้นนะก็คือรับมาขายก็ถ้ามีการจรมีการเดินทางอย่างเงี้ยก็ถือว่าสมรูปใช้ได้ครับนะในระยะยาวถือว่าดีแต่ที่เด่นกว่าฝากไว้พิจารณาถ้ามีศักยภาพพอที่จะทำได้เกี่ยวข้องกับพวกของแข็งๆหน่อยเครื่องจักรกลสารเคมียานยนต์นะครับธุรกิจเรื่องของกีฬาอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะหรือแม้กระทั่งเป็นร้านตัดผมแต่ออกแนวตัดผมชายหรือว่าบาร์เบอร์นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณน้ำฝนค่ะเกิดวันที่4มิถุนายน2532นะคะเวลาเกิด 14:30 ระบุว่าเป็นวันอาทิตย์ถามเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็โชคลาภค่ะยังเป็นคนวันเสาร์ในทางโหราศาสตร์อยู่ดาวการเงินเสียเกณฑ์ในการเสี่ยงโชคก็ไม่เด่นหาโอกาสให้ชีวิตสัตว์เดือนละ15ตัวนะครับถ้าทำได้การเงินตอบไปแล้วแต่งานโดยรวมถึงจะมีเกณฑ์ในการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่ภาพใหญ่ถือว่านิ่งกว่าช่วงปีที่ผ่านมานะก็ยังพอที่จะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนบ้างนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภไม่เด่นจ้ะ
ทะเบียนรถ6424ค่ะ64เป็นคู่ธาตุน้ำความสงบร่มเย็น24เป็นคู่มิตรทำอะไรก็มีคนสนับสนุนดีครับ SMS ต่อมาค่ะน้องแพรนะคะเกิดวันที่23มีนาคม2549ค่ะเวลาเกิด 5:10 นวันพฤหัสบดีลัคนาราศีอะไรนะจังหวัดสกลนครตรงกับวันพระฤหัสบดีนะครับสกลลัคนาสถิตอยู่ในราศีพิจิกนะครับพิจิกช่วงนี้ก็คือเสาเนี่ยทับลัคนานะครับแต่ว่าถามว่าปัจจัยดีๆมีไหมก็คือเสาหมายถึงความเหนื่อยยากกว่าภาระหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นแต่มันอาจจะเป็นเหนื่อยเพราะงานก็ได้นะเพราะว่าพระพฤหัสเนี่ยจะโคจรเข้าสู่เรือนงานนะครับหลังจากช่วงครึ่งปีหลังไปแล้วนะก็อย่างที่ผมชอบพูดแหละเหนื่อยแต่สำเร็จหนักแต่เสร็จทํานองนั้นถ้าหมายถึงการเรียนถ้าคุณขยันคุณก็มีโอกาสที่จะได้รับผลการศึกษาที่ดีนะในช่วงเวลานี้ของน้องเขาเนี่ยคงจะมองถึงอาชีพหรือว่าสาขาที่ควรจะเรียนดาวที่สวยที่สุดเลยนะครับถ้าวิศวะก็เน้นพวกกลุ่มตระกูลไฟฟ้ากำลังอิเล็กก็ได้นะครับพวกระบบควบคุมพวกอะไรอินสตูเมนต์นะครับหรือว่าคอนโทรลเอนจิเนียร์ถ้าชอบ IT คอมพิวเตอร์อันนี้ก็ถือว่าเด็ดมากครับ SMS ต่อมาค่ะคุณจินรงค์นะคะเกิดวันที่1ธันวาคม2500เวลาเกิด 11:30 นวันอาทิตย์ค่ะถามเรื่องงานและเงินของปีนี้นะคะอาชีพเนี่ยเป็นวิศวกรงานโครงสร้างและระบบด้วยพื้นชะตาฟิวเอนจิเนียร์ถ้าคุณทำต่างถิ่นฐานหรือทำในองค์กรที่มีต่างชาติถือหุ้นเนี่ยถือว่าสมรูปนะครับแล้วก็เกณฑ์ในเรื่องงานปีนี้ถือว่าเด่นนะออกแรงเยอะๆมีโอกาสที่จะขยับปรับเปลี่ยนสถานะหรือแม้กระทั่งถ้าไม่ได้รับมอบหมายงานโครงการใหม่ๆก็อาจจะมีแชนส์หรือมีคนหยิบยื่นโอกาสในเรื่องของงานให้นะครับส่วนในเรื่องของเงินแต่เงินเป็นห่วงนะ2ปีนี้ค่าใช้จ่ายเยอะจังเยอะจริงทั้งย่าง58แล้วก็59ระวังเป็นหนี้หรือถ้ามีอยู่แล้วระวังเหนื่อยเพราะปัญหาชักหน้าไม่ถึงหลังช่วงนี้หมั่นทำทานกับเด็กเล็กๆจะเป็นที่โรงพยาบาลเด็กก็ได้ส่วนหลังวันเกิดปีปลายปีนี้เน้นเรื่องของมีคมซึ่งในช่วงนั้นต้องระวังอุบัติเหตุด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะและทะเบียนรถนะคะ222626สุภะเคราะห์คู่เสริมเสน่ห์นะครับดาวจันทร์ก็ความสุภาพนุ่มนวลอ่อนหวานแต่อย่าโลเลนะฮะต้องกล้าตัดสินใจ2229เหมือนกันเลยนะครับอันนี้ก็ดีฮะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วก็เบอร์โทรศัพท์24ค่ะสงสัยชอบเลข2เป็นลูกคนที่2หรือเปล่านะก็เป็นคู่มิตรดีครับ SMS ต่อมาค่ะคนสมบูรณ์นะคะเกิดวันที่28ตุลาคม2514ค่ะเวลาเกิด 7:42 วันพฤหัสบดีถามครอบครัวความรักชัดเจนคำถามแบบนี้น่าจะเป็นในลักษณะของคนที่มีครอบครัวแล้วนะฟังให้ดีนะครับอย่าจิตตกอย่าจับผิดเข้าย่าง45เนี่ยอีกไม่กี่เดือนที่จะถึงในช่วงปลายปีเกณฑ์ความรักไม่ดีเลยนะครับนะถ้าไม่ได้ห่างไกลกันก็จะมีปัญหากระทบกระทั่งหรือแม้กระทั่งคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพหลังวันเกิด1ประครับประคอง2หาโอกาสบริจาคในเรื่องของทุนการศึกษาพ้นช่วงนี้ไปแล้วยาวครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อบุญหลายครับคุณบุญหลายนะวันนี้ปีเกิดเวลาเกิดค่ะ28ตุลาคม2554ครับวันพุธกี่โมงคะเกิดประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองพุธกลางวันปฏิทินตรงกับวันเดี๋ยวนะฮะ28ตุลาคม2564นะครับผมโอเคฮะเป็นคนวันพุธกลางวันปีนี้วงกลมตกอริมีความตั้งใจอยากจะวิ่งเต้นกู้หนี้ยืมสินหรือทำธุรกรรมทางการเงินบ้างไหมฮะเนี่ยและดาวอังคารด้วยดาวอังคารพันธุเป็นสิผมทายเรื่องรถไม่รถก็บ้านแต่น่าจะเป็นเรื่องรถครับผมได้นะกู้หรือยังกู้หรือยังยังครับ
เออวิ่งเต้นกู้เพื่อจองไว้รถยังไม่มาไฟแนนซ์ผ่านหรือยังไฟหมายถึงว่าทำเรื่องกู้ผ่านไหมฮะหรือว่าคุณกู้นอกระบบกู้คือว่าจะกู้ทางฟอร์ครับโอเคก็อย่างนี้ฮะคือเกณฑ์ในเรื่องของการกู้ยืมเนี่ยบางทีอาจจะต้องเปลี่ยนสถาบันการเงินหรือต้องวิ่งเต้นหน่อยถ้ามีคอนเน็กชันเส้นสายจะช่วยได้เยอะแต่สมหวังจ้ะแต่กลัวเรื่องเงินนะปีนี้วางแผนดีๆนะได้รถมาแต่คุณอาจจะต้องประหยัดมากขึ้นจริงๆครับผมจ้ะทำอาชีพอะไรอยู่กรีดยางปีนี้จริงๆตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะในแง่ของรายได้ลดลงพอสมควรใช่ไหมฮะครับผมถูกไหมแต่ระยะยาวผมยืนยันว่าทำได้และพยายามนะขอโทษวันนี้คุณรับจ้างกรีดคนเดียวใช่ไหมหรือมีลูกทีมด้วยมีแบบแฟนสองคนครับถ้าวันหนึ่งในอนาคตถ้าวันหนึ่งนะในอนาคตแบบเป็นทีมใหญ่ๆมีลูกน้องรับจ้างอะไรเงี้ยก็พยายามไปวิ่งสับงานต่อจากเจ้าใหญ่ๆจะช่วยให้สมรูปมากขึ้นนะแต่ว่าโอเคแหละปีนี้เกณฑ์มันเสียในเรื่องของอาชีพที่คุณทำแต่ระยะยาวพอใช้ได้คุณทำมานานหรือยังก็3 ปีนะครับสองปีแรกโอเคกว่านี้ถูกไหมครับผมนะฉะนั้นขอให้เชื่อมั่นว่าระยะยาวมันไปได้แต่ปีนี้มันเสียก็หาโอกาสของคุณเนี่ยปีนี้ถ้ามีโอกาสได้บริจาคเงินช่วยเหลือคนชราขอให้ทำครับจ้ะอ่ะมีคำถามอะไรจะถามเพิ่มเติมไหมครับมีแล้วอาชีพเสริมมีอะไรผมใช้คำว่าเด่นกว่าเลยนะถ้าคุณทำของกินถ้าครับคุณทำพวกของกินอะไรพวกนี้สิ่งสวยงามช่วยกันทำกับแฟนก็ได้แต่ใช่แต่ให้คุณเป็นหลักนะให้คุณเป็นหลักหรือว่าจะรับพวกผลิตผลทางการเกษตรมาขายก็ได้แต่ไม่ต้องปลูกเองนะครับเช่นผักผลไม้พวกนี้ครับนะอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าแล้วความรักยังไงครับความรักตอบเป็น2 ส่วนนะฮะด้วยพื้นชะตาเนี่ยเกณฑ์ความรักก็ไม่ค่อยจะราบรื่นสักเท่าไหร่นะแต่ว่าช่วงปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้ย่าง33แม้แต่ผมมองว่าถ้าพยายามประคับประคองผ่านได้นะครับนะถ้าพยายามประคับประคองหน่อยผ่านได้ปีที่แล้วไม่ค่อยดีนะปีที่แล้วไม่ค่อยจะลงรอยเท่าไหร่นะครับจ้ะก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่ผมเรียนนั่นแหละไม่มีอะไรดูให้แข็งครับอ่ะเกิดวันที่เท่าไหร่ครับด้วยความรวดเร็วจ้ะ22กันยา2531วันพุธนะครับพุธกลางวันนะครับ22กันยา31ใช่ไหมครับผมเดี๋ยวตีเลยนี่วันเกิดแฟนวันตรงกับพฤหัสไปตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับใช่ไม่ใช่วันพุธอ๋อนะไปตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนแล้วค่อยติดต่อกลับเข้ามาใหม่เดี๋ยวดูให้นะโอเคจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาต่อในส่วนของ SMS นะคะคุณมาลีนะคะ6กันยายน2503ค่ะเวลาเกิดเที่ยงครึ่งวันอังคารนะถามว่าจะมีโชคหรือเปล่าแล้วก็ควรทำบุญเสริมอะไรดีปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะปีนี้เน้นในเรื่องของน้ำนะครับถวายน้ำดื่มพระสงฆ์น้ำปานะก็ได้นะของดื่มที่เป็นของเหลวพวกนี้นะครับการเสี่ยงโชคนั้นไม่เด็ดจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณมุกนะคะถามเบอร์โทรศัพท์43ค่ะเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัตินะฮะเก่งทั้งคิดและทำถือว่าดีจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณลดาเกิดวันที่18มิถุนายน2537เวลาเกิด16:00 นวันเสาร์นะคะลัคนาราศีก่อนเลยจังหวัดศรีสะเกษศรีสะเกษ 22.16เป็นคนลัคนาราศีกุมนะกุมช่วงนี้ก็เตือนเรื่องเงินแหละนะครับมฤตยูสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระนะดาวการเงินก็โคจรอยู่เรือนอลิอาจจะต้องรอหลังครึ่งปีหลังไปแล้วในแง่ของสภาพคล่องจะปรับตัวดีขึ้นนะครับส่วนชื่อดีไหมชื่อเดิมคือลดา
าแมวชื่อใหม่นะสุวิชาดาสุวิชาดาจ้ะใช้ได้นะครับใช้วัคสีนำเลขกษัตริย์ก็ไม่ได้เสียฉุนราชาได้รับอิทธิพลจากดาวคู่มิตรฉะนั้นชื่อนี้ดีไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยนะ SMS ต่อมาค่ะคุณสาวรีนะคะเกิดวันที่25มิถุนายน2531ค่ะเวลาเกิด 6:00 นวันเสาร์ถามการเงินกับโชคลาภปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับปีนี้ฝากระวังพวกอุบัติเหตุด้วยนะครับนะหรือปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบถ้าคุณมีสามารถที่จะไปทำฟันจะถอนหรืออุดรักษาแม้กระทั่งขูดหินปูนเนี่ยขอให้รีบไปทำนะปีนี้นะครับส่วนในเรื่องของการเสี่ยงโชคนั้นไม่เด่นจ้ะ SMS ต่อมาค่ะซื้อติดไว้งวดละใบไม่เป็นไรอ่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่20กรกฎาคม2501เวลาเกิด 10:10 วันอาทิตย์บูชาอะไรดีของคุณเนี่ยในช่วงเวลานี้เนี่ยพระฤหัสบดีเข้าเสวยอายุนะกับภาพรวมก็ต้องถือว่าโอเคแหละก็พระปรางสมาธิคู่บ้านคู่เมืองจะเป็นพระแก้วมรกตหรือองค์หลวงพ่อโสธรก็ได้นะครับอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานแล้วก็บริกรรมคาถาพระปรางสมาธิหรือพระฤหัสวันละ19จบพระสัมสัมวิสะเทพะนะควบคู่กับคาถาบูชาพระแก้วหรือคาถาบูชาองค์หลวงพ่อโสธรควบคู่กันนะครับทะเบียนรถ359 59นี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และความสำเร็จมีความกล้าหาญมีความขยันดีครับ SMS ต่อมาค่ะทะเบียนรถ2614สุประเคราะห์คู่เสริมเสน่ห์14จักรพรรดิบ่งถึงความเป็นผู้นำนะครับเกียรติยศชื่อเสียงใช้ได้ SMS ต่อมาค่ะคุณธิดานะคะเกิดวันที่18สิงหาคม2510เวลาเกิด 6:00 นวันศุกร์ถามลัคนาราศีจังหวัดระยอง 6:00 นอ๋อ18นะ18นาฬิการะยองค่ะลัคนาสถิตอยู่ในราศีธนูนะธนูช่วงนี้ก็เตือนระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงปัญหาในเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับแต่ว่าเลยครึ่งปีหลังไปแล้วเนี่ยหลายอย่างจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นจ้ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันได้อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบแล้วส่งมาที่4221606ประกันสักครู่ค่ะครับ